วัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับโคคุปอชินีอาหารอร่อยจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพวันนี้นะครับครูอยู่ในแผนกวิชาการโรงแรมวันนี้ครูก็จะนำเสนอเมนูไก่กระเทียมครับไก่กระเทียมนี่นะครับก็เป็นเมนูที่เรารู้จักกันดีแต่ทีนี้เราเอามาทำในลักษณะที่เป็นไก่ผัดซอสนะครับในรูปแบบของครูคุณครูก็เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าส่วนผสมและวิธีการทำมันง่ายแค่ไหนครับครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่านะครับสิ่งแรกนะครับของตกแต่งนะเราจะเริ่มที่ของตกแต่งก่อนก็คือใบผักชีนะครับใบผักชีเนี่ยในไก่กระเทียมเนี่ยเราก็สามารถทานได้คู่กับแตงกวาแล้วก็ตกแต่งด้วยใบผักชีเล็กน้อยนะครับกระเทียมกระเทียมตัวนี้เราจะเจียวนะครับเราใช้กระเทียมไทยเราจะมาเจียวให้ท่านผู้ชมดูว่าการเจียวกระเทียมนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่ทำไก่กระเทียมเลยทีเดียวนะครับตัวไก่กระเทียมเนี่ยจะเป็นตัวเมนรองเลยนะครับแต่ถ้ากระเทียมเมื่อไหร่กระเทียมไหม้นะครับนั่นแหละจะเป็นไก่กระเทียมที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับต่อมาผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายเพิ่มความหวานเล็กน้อยเนาะก็จะมีเนื้อไก่นะครับเป็นเนื้ออกไก่นะครับอกไก่เนี่ยก็จะมีเนื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับใช้หนังด้วยก็ได้แต่ถ้าเราใช้ทำปริมาณมากเนี่ยก็สั่งให้ร้านค้านะครับให้หั่นให้เขาก็จะสับเป็น4ส่วนหรือ2ส่วนแล้วก็เอาลงเครื่องให้นะครับก็จะเป็นไก่หั่นที่เราไม่ต้องมานั่งหั่นเองถ้าเราทำเป็นหลายๆ10โลนะครับเราก็จะเสียเวลาไปนะครับต่อมานะครับน้ำมันสำหรับเจียวกระเทียมหรือน้ำมันสำหรับผัดไก่นะครับก็จะมีน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนะซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวแล้วก็จะมีข้าวสวยร้อนๆนะครับเพื่อที่จะรับประทานคู่กับไก่กระเทียมโรยพริกไทยเล็กน้อยนะครับตอนเสิร์ฟนะครับก็จะดีนะครับก็จะทำให้หอมขึ้นในระหว่างที่โรยพริกไทยครับต่อมานะครับเรามาดูส่วนผสมแล้วนะครับแล้วก็เรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับเราก็จะต้องอุ่นวอร์มน้ำมันให้ร้อนนะครับในการเจียวกระเทียมเนี่ยเขาจะต้องเจียวโดยลักษณะที่น้ำมันร้อนค่อนข้างปานกลางนะครับร้อนอยู่พอสมควรนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าอ่อนเกินไปจะมีลักษณะยังไงกระเทียมของเรานะครับจะเหนียวมากแล้วก็จะทำให้กระเทียมของเราเนี่ยมันสุกเกินไปแล้วก็จะทำให้กระเทียมไม่กรอบเลยนะครับเราก็เลยต้องวอร์มน้ำมันให้มีความร้อนสักเล็กน้อยนะไก่ที่เราใช้นะครับเราก็สามารถนำไปหมักได้หมักโดยใส่ซีอิ๊วขาวสักอย่างเดียวก็พอหรือจะผงปรุงรสหน่อยๆนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วคุณครูจะใส่นะไก่กระเทียมเนี่ยกระเทียมเนี่ยครับถ้าเราอยากให้กระเทียมเนี่ยมีรสชาติคุณครูจะทำไงคุณครูจะใส่ผงปรุงรสลงไปนะแล้วก็คลุกเคล้านะครับใส่ถุงมือแล้วก็คลุกเคล้าได้ครับกระเทียมที่เราอยากให้มีรสชาตินะครับเราก็จะปรุงด้วยรสดีนะครับแล้วก็ผสมเข้าคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ลงไปคุณครูจะใส่ลงไปครึ่งเดียวนะครับวันนี้น้ำมันก็ปานกลางค่อนข้างร้อนแล้วนะเขาจะฟูอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะถ้าร้อนก็ยกได้สีเขาจะนวลๆนะอันนี้ปริมาณเสร็จแล้วนะครับไฟค่อนข้างแรงนี่นะครับเหลืองสวยเลยแป๊บเดียวนะครับนี่ไฟจริงๆแล้วค่อนข้างแรงไปถ่ายน้ำมันนะครับเราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะตัวทางร้านเขาอาจจะบดมาไม่ค่อยละเอียดนักนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้ได้นะขั้นตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมเราก็จะใส่กระเทียมที่เราเหลือไว้นะผัดให้หอมถ้าน้ำมันเราร้อนเนี่ยเราต้องไวเลยนะครับเราจะต้องเตรียมตัวนะถ้าอย่างนั้นส่วนผสมของเราก็จะไหม้นะครับใส่ไก่เนื้อไก่ลงไปเลยผัดพริกนะครับใช้วิธีการพริกนะเคี่ยวๆๆพอเข้ากันนะครับ
คุณครูเนี่ยจะไม่รอให้เนื้อไก่นะครับสุกก่อนนะคุณครูจะใส่ส่วนผสมลงไปในขณะที่เนื้อไก่เนี่ยกำลังจะสุกนะครับจะทำให้เขาเข้าเนื้อกันนะครับวันนี้ใช้น้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะเลยนะปริมาณซีอิ๊วขาวนะครับ2ช้อนน้ำตาลทรายนะครับก็จะมีความหวานเล็กน้อย1ช้อนดูได้นะครับบางคนนะครับเขาก็ทำไก่กระเทียมโดยลักษณะอย่างไรเอ่ยรู้ไหมครับท่านผู้ชมเขาก็จะเอาไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บเขาก็ถึงเอาน้ำมันออกนะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็คือใส่น้ำมันหอยลงไปเล็กน้อยผัดให้มันมีเยิ้มๆนั่นก็จะได้ไก่กระเทียมที่แบบว่ามีความเหลืองของไก่นะครับแล้วก็จะมีความเขาเรียกว่าเอ่ยมีความเยิ้มๆจากน้ำมันหอยนะครับกับน้ำตาลทรายก็ได้เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นไก่กระเทียมแบบไม่ได้ทอดนะครับท่านผู้ชมถ้าเราทอดเนี่ยเราก็จะต้องทำในปริมาณที่น้อยๆแต่ถ้าทำในปริมาณที่เยอะๆเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้กระทะใหญ่เช่นเดียวกันวันนี้คุณครูก็นำเสนอในรูปแบบหลายๆรูปแบบก็พูดอธิบายให้ฟังด้วยนะผงปรุงรสนะครับใส่ไปสัก2ช้อนชาเนื้อไก่ของเขาก็จะเด้งๆนะครับเพราะว่าเราหมักมาเล็กน้อยเนาะสีเขายังไม่สวยใช่ไหมครับเราก็จะแต่งเติมด้วยซีอิ๊วดำนะครับท่านผู้ชมนะสีเริ่มมีความน่ากินแล้วนะครับรอให้เขาสุกเล็กน้อยนะครับผมขออนุญาตชิมรสชาติที่ถือว่าดีเลยรสชาติของเขานะครับก็จะมีความหวานนะครับตอนนี้มีจัดจ้านมากมีความหวานมีความเค็มกลมกล่อมในตัวถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยมีน้ำเยิ้มๆนะครับให้ใส่อะไรเอ่ยให้ใส่น้ำเปล่าลงไปได้นะครับตัวนี้คุณครูจะผัดไปสักครู่นึงให้เขามีความสุกนะแล้วก็สามารถเสร็จนะครับแล้วก็จะมาโรยตักใส่กล่องแต่งสีอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆทอดเป็นผัดตัวนี้รสชาติจัดจ้านมากเลยนะครับเหมาะกับการทานกับข้าวเปล่านะครับร้อนๆเลยนะเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานกันนะครับแล้วก็ตักใส่จานนะครับในปริมาณนะครับไก่เนี่ยพอสมควรพอๆกับข้าวก็จะมีแล้วก็ใบผักชีนะครับสวยๆเสร็จไปแล้ว1จานนะครับเดี๋ยวมาดูในรูปแบบของกล่องกันบ้างนะครับในจานนี้เราก็สามารถทำได้ถึง3จานถึง4จานเลยนะครับกระเทียมทอดใหม่ๆจะหอมนะครับท่านผู้ชมแล้วเขาก็จะมีความน่ารับประทานยิ่งขึ้นเลยนะครับใส่ไปผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่กระเทียมง่ายๆสูตรครูป้อชื่อนี้อาหารอร่อยครับสำหรับเมนูนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูไก่กระเทียมท่านใดนะครับสนใจแล้วก็อยากให้ทำเมนูอะไรติดต่อมาที่ครูป้อนะครับหรือจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพตัวนี้เป็นเมนูคุ้มสุดคุ้มทำเองก็ได้ทำขายก็รวยครับสำหรับวันนี้นะครับครัวครูป้อชื่อนี้อาหารอร่อยและวิทยาลัยบริหารธุรกิจและทีมงานสวัสดีครับ